สวัสดีค่ะเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณท่าเรือข้ามฟากสาทรจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นพบว่าระเบิดกระทบกับต่อหม้อสะพานก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีก่อนที่จะตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะมีเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่โดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ศีรษะเล็กน้อยไม่เป็นอะไรมากนะคะก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบสะเก็ดลูกปลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6มิลลิเมตรกระจายอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ระบุว่าระเบิดที่พบนะคะเป็นระเบิดชนิดไซส์บอมนะคะมีการใช้แป๊บเหล็กเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันกับเหตุระเบิดที่สี่แยกลาดประสงค์นะคะนอกจากนี้ยังเจอฝาเกลียวครอบแล้วก็ตะเกียบระเบิดลูกปลายนะคะที่มีลักษณะเหมือนเหตุการณ์ที่เราประสบด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่นะคะแต่ทางด้านพลตำรวจโทประวุฒิก็ระบุว่าไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญค่ะแต่ว่าอาจเป็นกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันซึ่งต้องรอตำรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครั้งนี้รวมกับการข่าวก่อนนะคะซึ่งการข่าวของตำรวจก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนสถานที่แออัดต่างๆค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไปประจำการคอยสังเกตการกลุ่มผู้ต้องสงสัยอยู่ในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆแล้วค่ะสำหรับผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็เป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่ในบริเวณดังกล่าวเล่าถึงวินาทีระทึกขณะเกิดเหตุว่าตอนนั้นนะคะตนเองกำลังให้อาหารสุนัขอยู่ที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากอยู่ๆก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งค่ะดังสนั่นหวั่นไหวมากเลยทีเดียวแรงระเบิดนะคะก็ทำให้น้ำในแม่น้ำกระจายพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ20เมตรซึ่งก็ระยะเกือบถึงแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าส่วนตัวนั้นไม่เห็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะคะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะตามมาจากสะพานสายสีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนดังกล่าวก็ยังระบุอีกว่าบริเวณนี้นะคะเป็นจุดขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมไปถึงเรือของกรุ๊ปทัวร์ต่างๆซึ่งช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์หรือไม่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดล้อมพื้นที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บพยานหลักฐานต่างๆค่ะแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในชุดประดาน้ำนะคะลงไปงมหาพยานหลักฐานที่อยู่อาจจะจมอยู่ในแม่น้ำด้วยโดยหลังจากนี้ก็จะมีการนำกระสอบทรายนะคะมากั้นบริเวณที่เข้าว่าตะเกียบระเบิดอาจจะตกลงไปแล้วก็สูบน้ำในบริเวณดังกล่าวออกนะคะเพื่อหาร่องรอยตะเกียบระเบิดที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ค่ะสภาพส่วนของบริเวณท่าเรือนะคะตอนนี้ปิดเฉพาะบริเวณท่าเรือข้ามฟากนะคะแต่ว่าในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็รถไฟฟ้า BTS ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณคุณดารินทิพย์นะคะสำหรับข้อมูลค่ะช่วงนี้เราพักกัน